เวลาที่เราจะใช้ทุกครั้งค่ะเราต้องเช็คเบอร์ว่าเราเป็นเบอร์ที่เราต้องการไหมมันสามารถที่จะหมุนซ้ายขวาแล้วก็มันจะมีลูกศรด้านข้างนะคะดูว่าตอนนี้อยู่ที่เบอร์อะไรซึ่งวันสอบน่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เบอร์ต้องเอาเบอร์เลยค่ะ 7.5 3.5 อันนั้นเป็นคัพปิ้งแต่ถ้าเครื่องชงถ้าเป็นเอสเปรสโซต้องเป็น 3.5 มันคือละเอียดมากใช่ไหมมันละเอียดเพราะว่ามันขาดแรงดันขาดแรงดันก็เลยสามารถมันต้องได้มากหน่อยทุกครั้งที่เราจะใช้เครื่องบดนะคะเราต้องคลีนตัวอย่างกาแฟของคนอื่นออกก่อนโดยการที่เราใส่ตัวอย่างของเราเนี่ยลงไปนิดนึงเหมือนเวลาเราทำแล็บแล้วก็บดแล้วก็ปัดทิ้งหลังจากนั้นค่อยใส่กาแฟตัวอย่างของเราซึ่งทุกใส่ยุ่งไหมด้วยคนชงอะหรอจะหวานไหมใช่ไหมมันจะเหลือไหมพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ใส่ไหมใส่เดียวนิดเดียวแล้วพอแล้วประมาณ10เมล็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเข้าสอบกล้วยเลยเหรอเต้ยเดี๋ยวปัดปัดโยกออกไม่ใช่โยกอีกโยกต้องเอาดีเอาพูดกันปัดไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ออกก็ถ้าเกิดว่าเราปัดข้างในได้ไหมได้อ๋อนี่หรอมันไม่ค้างอยู่ใช่ของคนอื่นด้วยเหมือนทำงานศิลปะเลยเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ต้องทำละเอียดขนาดนั้นเพราะเราใส่ของเราผสมลงไปแล้วใช้กาแฟ10กรัมใช่ไหมคะใช่ช่วง8-10 กรัมสำหรับ1ช้อนช่างก่อนแล้วก็ใส่อันนี้คือทิ้งใช่ค่ะ8-10 กรัมสำหรับกาแฟ1ช้อนperfect ที่แม่จะช่วยคนเมาอะไรเงี้ยนะแค่เป็นกาแฟแค่เงี้ยโอเค ควรที่จะใส่แก้วเล็กใช่ไหมคะพรุ่งนี้นะคะตอนสอบนะคะมันควรจะเป็นแก้วเล็กใช่มันจะพอดีกับคำว่า perfect shot นะคะเพราะฉะนั้นจะเอาน้ำ GML ครับเวลาเราน้ำ30ดึงให้ดึงออกมาจากแก้วใช่อันนี้ค่ะมันก็จะใส่ก็คือกดลงไปแล้วเราสามารถที่จะเคาะนิดนึงให้มันเข้าที่แล้วเวลาถอดนะคะก็คือเอาเครื่องเขาอ๋อถึงจะหลุดเด้งออกใช่อยู่ที่บ้านเราก็งัดแทบตายก็ไม่หลุดนะไม่ใช่รู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่อง
ไม่น่าจะไปชิมไวน์มาก่อนเลยเนาะเป็นเหมือนขายังไงก็ไม่รู้ช่วงนี้เตยคึกมากคึกเตยหน้าแดงมากนะเตยแล้วก็ลงน้ำด้วยนะคะได้ต้องล้างเอาเตยหันมานี่หน่อยหันมาเอาเพื่อนเขาเท่านั้นเตยทำความลงนั่นทำท่าเหมือนที่แหม่มนั่นถึงออกนั่นเลยนั่นเลยหล่นรู้เรื่องนะเคาะปึ๊กเคาะด้วยเคาะนั่นเลยนี่ดีเนื้อไม่ต้องนั่นไงเพราะว่าพี่แหม่มเขาบอกว่าปิดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เคาะเลยไม่ต้องมาให้มันเหนียบนิ้วทำไม่ต่อนั่นเลยเอาเข้าไปในนี้แล้วก็ใส่กาแฟใส่ลงมาใส่ลงมาที่บ้านหนูมีทุกอย่างเลยนะเชิญนี่ทำให้มันคล่องเลยทำเหมือนมีที่ร้านอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อกี้เราใส่ไป10กรัมเอาให้หมดเลยใช่ไหมคะอันนี้คือจะเต็มแล้วใช่ไหมเราไม่ได้ชั่งก่อนตอนใส่นี้แล้วก็ต้องมาแคร์แล้วก็ชั่งอ๋ออันนี้เราชั่งแล้วเอาไปก็ของเปียกไปหมดเลยใช่ไหมยังหรือต้องไปด้านข้างลงหมดยังเกือบแล้วกินหมดแล้วแล้วก็ต้องมีที่กดต้องกดต้องกดลงใช่ไหมเอาที่กดให้มันกระจายเป็นอันเดียวกันถ้าเราใส่กาแฟเยอะเกินไปอะค่ะเวลาที่เราเอาเข้าเครื่องมันจะเต็มแน่นใช่มันจะใส่ไม่ได้หรือบางทีกาแฟมันก็จะไปชนอยู่ที่แล้วอย่าเพิ่งแล้วทีเนี้ยทุกครั้งที่เราจะใช้เครื่องใช่ไหมคะเราจะต้องวอร์มหัวมันก่อนด้วยการปล่อยน้ำกดปุ่มนี้เพื่อที่จะปล่อยน้ำให้แล้วก็ดูว่าหัวกาแฟหัวเครื่องชงเราเนี่ยมันสะอาดไหมบางทีคนอื่นใช้ก่อนหน้าเราอะไรเงี้ยเราไม่ได้ล้างมันจะมีกาแฟติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่มันก็จะมีกาแฟติดแล้วอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราใช้น่ะมันสะอาดอยู่แล้วแต่ถ้าเรามาถึงแล้วเราหยิบของคนอื่นมาใช้เราก็ควรที่จะล้างก่อนล้างก่อนนี่จะมีผลกับคะแนนใช่ไหมคะเนี่ยที่พี่แหม่มล้างแบบไหนคะต้องกดล้างสามารถที่จะอย่างนี้แล้วก็กดล้างหรือปุ่มนี้ล้างได้2อันนี้มันก็เหมือนล้างหัวไปด้วยล้างของเราไปด้วยเสร็จแล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาเราจะเอาตาช่างวางนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอากาแฟใส่เข้าไปแล้วเราจะเอาถ้วยช่างน้ำหนักวันนี้เราใช้30 ml ปกติเนี่ยมันก็จะมีปุ่มอัตโนมัติแต่ว่าเราต้องดูเองลองใช้ต้องใช้ฝีมือเนาะใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทำเองกดให้มันอยู่ที่ประมาณ30 ml พอ30 ml ปุ๊บเราก็กดปิดตรงเราอาจจะต้องกดก่อนหน้านั้นนิดนึงเพราะว่ามันจะมีมันจะไหลต่อค้างสะสมอยู่ในตัวกาแฟเอาเตย